DE หัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยอยู่ที่เป้าหมายเป้าของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวนักเรียนแล้วก็มีการกำหนดกลยุทธ์ในการที่จะบรรลุเป้านั้นแล้วก็วิธีวัดผลลัพธ์คมชัดแล้วก็ตรงเป้าด้วย stakeholder ต้องเข้ามาช่วยกันคิดแล้วก็ไปมีการดำเนินการและเก็บข้อมูลใช้ข้อมูลแบบ self evaluation ประเมินตนเองโดยที่จะมีพลังได้วงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องเป็นแดงไม่ใช่ discussion แล้วที่ร้ายคือไม่ใช่ debate เถียงได้นะครับแต่เถียงเพื่อที่จะฟังซึ่งกันและกันเพื่อหมุนวงจรการเรียนรู้ประเด็นสำคัญของ DE กลางน้ำคือเมื่อเราไปทำงานจริงมันอาจจะเจอบางอย่างที่มันกลายเป็นเรื่องซับซ้อนที่เกิดขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงเราต้องเก็บผลงานมาประเมินว่าได้ตามเป้าไหมเพื่อให้สมาชิกในทีมได้มีโอกาสที่จะคุยกันสะท้อนความสำเร็จของงานที่คาดหวังไว้จัดยุทธศาสตร์ใหม่ปรับแผนงานใหม่เพื่อที่ให้บรรลุเป้าสเต็ปแรกเริ่มจากทบทวนว่าเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างซึ่งเป็นกิจกรรมหลักอบรมจิตศึกษานี่เราจัดในช่วงก่อนที่จะเปิดภาคเรียนครูที่อบรมจิตศึกษาแล้วเนี่ยจะต้องได้ในเรื่องของความเข้าใจในนวัตกรรมจิตศึกษาเขาสามารถที่จะวิพากษ์แผนจิตศึกษาแล้วสามารถที่จะปรับแก้แผนแล้วก็แนะนำแผนเพื่อนได้เรื่องความซับซ้อนความสำเร็จมันเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยมีปัจจัยที่เราคาดไม่ถึงเยอะนะอย่างโควิดก็เป็นปัจจัยที่คาดไม่ถึงเราพอดเคิร์ฟนะคะเคิร์ฟระหว่างความซับซ้อนและความสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จงานที่ซับซ้อนมากและสำคัญมากเนี่ยเราเรียกมันว่างานที่ตกอยู่ในเรดโซนการประชุมที่ชนกับพวกเขตพื้นที่อะไรอย่างนี้ที่คุณครูบางท่านก็เข้าไม่ได้เลยเนี่ยจะมีความยุ่งยากซับซ้อนพอสมควรเนื่องจากเวทีเชิงราบเนี่ยมันจะมีคนหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการที่จะเก็บข้อมูลหรือการให้ไปถึงเป้าหมายที่กำหนดเกิดพื้นที่เรียนรู้เชิงราบก็จะมีข้อจำกัดในแต่ละกลุ่มคนด้วยเพราะฉะนั้นก็ให้สีเหลืองว่ามันยังมีความสลับซับซ้อนหลายหลายโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดถึง KRA ที่เป็นกลุ่มของผู้อำนวยการได้อย่างชัดเจนและไม่กล้าที่จะระบุออกมาเนี่ยค่ะมันก็ทำให้การทำงานตรงจุดเนี้ยอาจจะมีข้อบกพร่องหรือมีช่องโหว่ไปเนี่ยค่ะเรื่องที่เราลงมือทำแล้วเราพบปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็เอาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ไหมปัญหาค่ะที่เราเจอในส่วนของครูเราไม่สามารถจัดการแทนการสอนแบบออนไซต์ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะและเมื่อต้องปรับมาเป็นออนไลน์ค่ะรูปแบบการจัดแบบ active learning จัดได้ไม่เต็มที่หรือไม่ได้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั่นเองค่ะคุณครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เป็น active learning ได้สูงขึ้นในกลุ่มของคุณครูก็มีการเพิ่มจำนวนขึ้นจากแค่4คนก็ตอนนี้ก็เป็น16คนมีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วก็การประเมินบนฐานสมรรถนะซึ่งคุณครูเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็มีการทดลองทำในสถานการณ์โควิดก็ทำให้การฝึกทักษะในเรื่องเหล่านี้ก็ทำไม่ค่อยได้เต็มที่อะค่ะประเมินทีมงานมี4ประเด็นความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่2เครื่องมือสนับสนุนออนไลน์แอคทิวิตี้สกิลของคนด้วยมีศักยภาพพอไหมอันที่3เรื่องการจัดการการสื่อสารเตรียมความพร้อมของผู้รับได้ดีพอหรือไม่สุดท้ายโครงการของเราเนี่ยได้ออกแบบการติดตามผลหรือไม่คือกลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการพัฒนาทั่วถึงไม่ใช่เฉพาะครูแกนนำนะครูคนอื่นเขาก็อยากศึกษาอยากได้รับการพัฒนาแบบศึกษานิเทศหลายครั้งเราจะพบว่าจะมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นเรื่องของ key concept แผนการทำงานจะต้องปรับหรือไม่ปรับอย่างไรกับสถานการณ์จริงอาจจะเจอของแข็งเราจะจัดทัพจัดทีมอย่างไรจะมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนใหม่อย่างไรจัดเวิร์กช็อป Q Info นวัตกรรมในเชิงลึกแล้วก็ทักษะในการใช้ระบบ ICT ในส่วนของทีมโค้ชค่ะก็เชิญชวนพอหรือว่าครูแกนนำเนี่ยเข้าร่วมในส่วนของทีมโค้ชเลยเพื่อเพิ่มจำนวนทีมโค้ชให้เพียงพอต่อโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ THQP ค่ะการทำ DE กลางน้ำเนี่ยได้อะไรที่เป็นประโยชน์กับการไปทำโครงการของท่านทำให้เรามองภาพโอเวอร์วิวของโปรเจกต์ของเราอีกรอบหนึ่งนะสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยังขาดอยู่หรือว่ายังไม่ครอบคลุมแล้วสามารถที่จะกลับไปเพิ่มเติมได้ทันท่วงเวลาก่อนที่จะหมดเวลาของโครงการนะคะเราได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าเราอยู่ตรงไหนวิธีการที่เราทักถูกองศามันยังพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายหรือไม่มันเบี่ยงไปกี่องศาเป็นเหมือนกระจกเลยค่ะทีมอะค่ะต้องกลับมาส่องกระจกอะค่ะสะท้อนดูตัวเองอะค่ะ
ว่าสิ่งที่เราทำผ่านมาค่ะเรามีจุดอ่อนตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงไหนเราต้องพัฒนาอะไรบ้างก็คิดว่าจะไปปรับใช้นะคะDE กลางน้ำเนี่ยช่วยให้โครงการสามารถปรับตัวเร็วค่ะเราจะเห็นสถานการณ์ที่เป็นเทรดของโครงการและผลลัพธ์ของโครงการเนี่ยไวผู้ให้ทุนการติดตามโครงการไม่จำเป็นที่จะต้องไปชี้ให้เจ้าของโครงการเนี่ยนะปรับเปลี่ยนเขาเรียนรู้เองจากผู้ได้รับผลประโยชน์แล้วเขาพร้อมใจที่จะปรับงานของตัวเองอันนี้เป็นความงดงามของ DE กลางน้ำนะคะ